สวัสดีครับผมชื่อนายวรวัชชัยบุญจันทร์หรือว่าป๊อกป๊อกบ็อกซิ่งสแลมชื่อมวยครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับเป็นนักมวยนะเป็นนักมวยอาชีพครับตะกอนเฮ้ยเป็นนักมวยจริงๆด้วยตั้งการ์ดสิตั้งการ์ดสิโอ้คุณหญิงแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจิตรดาคำดำค่ะชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะทำอาชีพอะไรคุณหญิงขายของด้วยกันค่ะขายอะไรคะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเจอกันได้ยังไงผู้นี้เจอกันที่ต่างจังหวัดครับเขาขายอาหารตามสั่งอยู่ครับผมก็เป็นนักมวยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปทานที่ร้านนี้บ่อยกี่ปีแล้วคะเมื่อ5ปีแล้วครับ5ปีปิ๊งปิ๊งอะไรเขารสชาติอาหารอร่อยแล้วก็แม่ค้าน่ารักด้วยนี่คุณได้ถามเขาไหมว่าเขาใส่ผงชูรสไหมคุณต้อมมาที่ร้านเนี่ยกินปุ๊บแล้วปิ๊งเลยแม่ค้าปิ๊งไหมยังค่ะยังไม่รู้ตัวเราก็ยังไม่รู้ตัวก็แกงหม้อใหญ่อะไรของเราไปเลื่อยเปื่อยจีบยังไงคุณต้อมทำให้เขารู้ก็ไปกินบ่อยๆกินบ่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันครับคุยกันบ่อยๆก็สานสัมพันธ์ทำไมทีนานไหมกว่าที่จะมาแบบว่าคุยกันแบบจริงจังเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเป็นภรรยานักมวยน่ากลัวไหมนักมวยน่ากลัวไหมเวลาอยู่ในบ้านเหรอเขาอยู่ในโอวาดีไหมอยู่ในโอวาเฮ้ยเชื่องเลยเหรอเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมีไหมมีออกหมัดไหมฮะยิงหนูซ้อมอย่างเดียวเลยหนูซ้อมอย่างเดียวเลยเขาบอกแล้วไงเขาเป็นแนวเถื่อนแต่แรกแล้วไงโอ้คุณหญิงกังวลใจไหมว่านักมวยส่วนใหญ่เจ้าชู้ไม่ค่ะเขาไม่เจ้าชู้เลยจะอยู่ด้วยกันตลอดอะค่ะไม่เคยแยกจากกันไปไหนแล้วหลังจากนั้นก็เลยย้ายอยู่ด้วยกันแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวย่าของแฟนผมอ่ะไม่สบายก็เลยย้ายจากลพบุรีขึ้นมาดูย่าผมไม่มีอะไรกันมาสักอย่างเลยคือต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมาเป็นพนักงานห้างชกมวยไปด้วยเพื่อที่จะเก็บเงินเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดือนหนึ่งผมเก็บซื้อของไว้เดือนละอย่างซื้อหม้อซื้อตู้ก๋วยเตี๋ยวซื้อรถซื้อพอเครื่องก๋วยเตี๋ยวครบพอเป็นรถคันเล็กๆผมก็ตัดสินใจลาออกมาขายก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกก๋วยเตี๋ยวรถเล่อยากรู้ว่าตอนที่เริ่มเก็บเงินตอนมาทำงานเริ่มเก็บเงินแล้วค่อยๆซื้อทีละชิ้นเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนฮะประมาณ2ปีครับเหนื่อยมากเลยครับต้องชกมวยด้วยต้องช่วยกันทำแคบหมูขายด้วยขายคือทุกอย่างที่ให้เราได้เงินมาเก็บก็ช่วยกันจนมาถึงทุกวันนี้ก็เกือบล้านแล้วครับฮะเดี๋ยวเกือบล้านนะครับมีเงินเก็บหรอมีครับนี่คุณเอาตรงๆนะกำลังซึ้งเลยอ่ะใช่แล้วโอ้กำลังน้ำตาคลอเลยนี่ถ้าไม่ใช่นักมวยนะจะก้าวข้างหน้าแล้วนะแต่เห็นเป็นนักมวยเลยถอยหลังก็ยังสู้อยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่แล้วก็ยังชกมวยอยู่ช่วงที่ผมขายรถเล่ผมก็จะไปเจอคนแก่คนเด็กท้องคนพิการเนี่ยผมก็แจกหรือคนตกงานอะไรเงี้ยผมก็แจกช่วยเหลือสังคมเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยผมก็แจกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ครับลูกค้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกค้าก็เป็นนักศึกษาในมหาลัยขายอยู่หลังมอพระจอมเกล้าค่ะอยู่ตรงหอเดอะคอร์เนอร์ครับถ้าเกิดพิมพ์ใน Google ป๊อกป๊อกก๋วยเตี๋ยวนักมวยก็ตาม Google มาเลยครับเป็นกำลังใจให้คบกันมา5ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้คำที่เขาดูถูกเก็บเอามาเป็นแรงผลักดันให้กับเราส่วนคำที่เขาชมอะเก็บเอามาเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไปและเดินฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ครับเชื่อว่าเขาต้องประสบความสำเร็จขออวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับทำทีละวันนะครับด้วยความรักด้วยความแข็งแรงแบบนี้คุณจะประสบความสำเร็จเชื่ออย่างนั้นเป็นกำลังใจให้นะฮะคุณหญิงอะไรอยากจะบอกกับแฟนก็รักเหมือนเดิมค่ะเพราะเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะชอบหวานหน่อยได้ไหมคะหนึ่งสองสามวันนี้ขอบคุณคุณต้อมคุณหญิงแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอประสบความสำเร็จครับSASSATSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SASSATSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี